่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านนะครับพีททอล์กนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับซึ่งก็ในส่วนของผมนั่นก็ออกอากาศพี่น้องดูได้2เวลานะครับช่วงเช้านะครับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะครับวันนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในเวลา 18.30 นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ห่วงเวลานะครับพี่น้องสะดวกตอนไหนก็สามารถดูได้ในตอนนั้นและก็ระหว่างวันนั้นนะครับก็จะทยอยนะครับตามลำดับของบรรดามวลมิตรต่างๆที่จะมาร่วมนำเสนอในแนวทางหลักการง่ายๆก็คือว่าพูดอย่างไรแม่โทรทัศน์ถูกปิดสองต้องไม่มีลักษณะของการสอบรอสามประชาชนฟังแล้วรู้สึกได้ว่าไม่มีการทรยศประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างก็สามารถเดินหน้ากันไปได้นะครับภายใต้ MOU ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานีกับกสทช.นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อข่าวอะไรต่างๆนั้นที่สามารถหยิบยกมาอธิบายความได้ก็จะได้ใช้โอกาสนี้ได้สนทนากับท่านทั้งหลายและวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเช้า6โมงเช้าก็จะมีรายการข่าวนะครับของคณะสีสาวก็จะได้เริ่มต้นจัดนะครับข่าวเช้าข่าวค่ำพูดง่ายๆว่ากว่าจะถึงวันที่15ครบถ้วนทุกรายการกันนะครับผังเต็มสถานีและก็ค่อยพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้สถานีแห่งนี้ทำหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสถานีที่ใช้เหตุผลในทุกมิตินะครับเป็นสถานีของการรับฟังความจากทุกฝ่ายนะครับเช่นว่านะครับผมดูหัวข้อข่าวเช้านี้เนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์มติชนนะครับฉบับวันอาทิตย์ที่7กันยาหัวข้อชงสูตรใหม่ที่มานายกร้ายพรรคสกัดโกงเอื้อพวกพ้องนะครับเห็นไหมข่าวน่าสนใจอย่างนี้คือผมเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าท่านผู้ชมทั้งหลายว่าอย่าได้วิตกนี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นหนึ่งนะครับที่เป็นความเห็นที่คนเสนอก็มีสิทธิที่จะนำเสนอถามว่าคนเสนอเป็นใครนะครับซึ่งต้องเคารพระหว่างกันเนี่ยนะครับเขาก็เสนอได้เราก็เสนอได้ใครก็เสนอได้นั่นคือคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่ร่วมในเวทีเสวนาต่อต้านคอร์รัปชันที่มาเมื่อที่ผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับได้ระบุชัดเจนว่าควรให้การศึกษากับประชาชนในเรื่องการเลือกตั้งโดยเฉพาะที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคการเมืองเพราะจะส่งผลภายหลังกับการออกนโยบายนะครับที่สามารถเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องได้นอกจากนี้ยังควรมีการปฏิรูปเลือกตั้งให้ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายเช่นไม่ควรสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งสูงเหมือนอย่างที่ผ่านมาใช้งบประมาณทำป้ายหาเสียงป้ายรณรงค์การเลือกตั้งด้วยเงินมหาศาลแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายผมต้องเรียนไปยังคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับคือต้องเราเคารพความเห็นระหว่างกันกรณีของนายกไม่ได้มาจากสสแต่มีการเลือกตั้งพูดง่ายๆว่านายกรัฐมนตรีไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองนั้นถ้าท่านอาจารย์ท่านนี้ได้มีโอกาสได้ศึกษาก็ให้เทียบเคียงกรณีเหตุการณ์พฤษภา2535ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญปี2534ท้ายที่สุดเป็นชนวนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาที่เรียกว่าพฤษภาธมินในปี2535ด้วยประเด็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ท่านอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอนะครับคนอื่นนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นที่แตกต่างเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย11ด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้ง11ด้านจะต้องถูกนำไปบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญถึงที่มาของในแต่ละฝ่ายในแต่ละอำนาจนะครับอย่างที่ผมได้เรียนมาหลายวันว่าเช่นมีคนไปเสนอว่าต่อไปนี้ส.ส.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวควรจะมีส.ส.มาจากการแต่งตั้งด้วยทุกอย่างเนี่ยนะครับถอยหลังกลับไปหมดนะครับด้วยความเชื่อจะโดยอะไรก็ตามเถอะนะครับ
ว่าถ้าเสนอมาแล้วในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจะได้รับการตอบสนองแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้เราจะได้ช่วยกันคิดว่าเราต้องการให้ประเทศไทยต่อไปนั้นอำนาจหน้าที่ของพลเมืองอำนาจของประชาชนนะครับในวันนะครับที่ได้เวลาของประชาธิปไตยนั้นเราต้องการให้เกิดโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นออกกันมาอย่างไรนะครับบางคนอธิบายความกันง่ายๆว่าถ้าแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งส.ส.เนี่ยนะครับนั่นก็คือว่านะครับใครได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเสียงบวกกับแต่งตั้งเข้าไปก็สามารถจะตั้งรัฐบาลได้คือคิดได้นะครับในเวลาที่ใช้ความคิดแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นยังมีหนทางเส้นทางยาวนานนะครับและก็เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็เราต้องฟังความคิดเห็นกันทุกฝ่ายนะครับแล้วต้องดีใจว่าเมื่อมีข้อเสนอกันอย่างนี้นะครับก็เป็นโจทย์วางขึ้นนะครับในสังคมไทยว่าเอาต่อไปนี้เรานะครับวางกติกาว่านายกต้องไม่ได้มาจากพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราก็คงจะแลเห็นเนี่ยนะครับเช่นในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรมติลสุรานนท์เนี่ยนะครับ8ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่สังกัดพรรคการเมืองและพรรคการเมืองก็ไปให้การสนับสนุนนี่คือบรรยากาศที่เราได้ผ่านพ้นเพราะฉะนั้นข้อเสนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อเสนอเรื่องใหม่นะครับปลายสมัยของพลเอกเปรมติลสุรานนท์นั้นก็มีการไปเรียกร้องนะครับให้นายกมาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับพลเอกเปรมก็จึงประกาศว่าผมพอแล้วเนี่ยนะครับและก็หลังจากนั้นพลเอกชาติชายชุนวันก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะครับของประเทศไทยเลยในการข้อเสนอส่วนเนี่ยนะครับว่านักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปนั้นจะต้องออกแบบออกกติกาอย่างไรในสนามการเลือกตั้งนี่เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งและเวทีปฏิรูปก็ต้องช่วยกันคิดอ่านกันเพราะว่าถ้าต้องการการกลั่นกรองนะครับและประชาชนสามารถได้แสดงเจตนารมณ์อย่างแท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีความต้องการกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองจะดีจะเลวนะครับก็อยู่ที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ประชาชนสองก็คืออยู่ที่องค์กรที่ควบคุมดูแลการเลือกตั้งถ้าออกแบบกติกาและปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช่ไปจับอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับบอกไปเฝ้าเหมือนกันแต่ปล่อยให้ดำเนินการถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับประชาชนในพื้นที่เขาก็รู้ว่าที่มาของส.ส.นั้นมันมาด้วยความไม่บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยนะครับณขณะนี้หนทางในการเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนื้อความในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนะครับที่มีข้อเสนอนะตั้งต้นขนาดนี้ว่าต่อไปนี้ก็คือว่านายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งแล้วนั้นก็เป็นข้อเสนอหนึ่งและก็เป็นข้อเสนอที่ได้เคยถูกหยิบยกเคยมาปฏิบัตินะครับในประเทศไทยกันมาต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเวทีแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับพอเข้าเวทีสภาปฏิรูปนะครับในเวทีที่เป็นทางการเขาก็ว่ากันไปเวทีในส่วนของภาคประชาชนเราก็ว่ากันไปนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ว่าพี่น้องก็อย่าได้ฟังแล้วก็เกิดความวิตกว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เวลานี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสนอของแต่ละฝ่ายคิดกันแบบแฟร์ๆไม่ต้องไปประนามหยามเหยียดกันว่าเขาเสนอความเห็นที่แตกต่างกันกับเรานะครับฟังแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ว่าและเราจะรับฟังเขาไม่ได้เราฟังได้นะครับและขณะเดียวกันเมื่อเรานำเสนอเขาก็ต้องฟังได้เหมือนกันนี่คือหลักการนะครับในระบอบประชาธิปไตยก็คือว่าต่างคนต่างฟังกันและก็ท้ายที่สุดนี่นะครับก็ดูว่าเสียงส่วนใหญ่เขาคิดอย่างไรกันถ้าเขาต้องการให้โฉมหน้าของประเทศไทยนั้นอำนาจเนี่ยนะครับการปกครองประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนต้องมีส่วนในการกำหนดนี่คือทัศนคติของเราเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเมื่อวานได้สนทนากับท่านทั้งหลายนะครับเราเองก็ฟังแล้วก็มันมีข้อดีอยู่นะครับข้อเสียอาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้ามีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับเราก็เคยใช้มาแล้วในปี2540แต่ไม่แบ่งไม่ขาดนะครับปี2540นะครับส.ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีตำแหน่งเดียวนะครับที่ต้องมาจากส.ส.
ในฝ่ายบริหารคือตัวนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีลงมาคณะรัฐมนตรีนี่นะครับส.ส.เป็นไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญปี40เปิดช่องให้ส.ส.ไปเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลได้ปี50ให้ส.ส.เป็นรัฐมนตรีได้แต่ห้ามไม่ให้เป็นที่ปรึกษาเลขานะครับสลับกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่มีการแบ่งแยกอำนาจโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องไปคิดเหมือนกันว่าเราจะแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนี่นะครับแยกไปได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแต่ว่าระหว่างบริหารกับนิติบัญญัตินั้นก็ยังไม่สามารถที่จะแยกกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อโจทย์นี้ถูกวางลงมานั้นผมว่าแต่ละฝ่ายก็ควรไปคิดว่าถ้าแบ่งแยกอำนาจอำนาจจะอยู่ตรงไหนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนนั้นสิ่งที่เราจะต้องมาพูดกันต่อมาก็คือว่าอำนาจที่4นะครับนั่นคือองค์กรอิสระซึ่งประเทศไทยนำมาใช้ในรัฐธรรมนูญปี40แต่ในภายใต้กลไกรัฐธรรมนูญปี40นั้นการใช้อำนาจขององค์กรอิสระนั้นยังไม่เป็นอุปสรรคขวางหนามนะครับสำหรับการบริหารประเทศแต่ทันทีเนี่ยนะครับของการใช้รัฐธรรมนูญปี50นั้นจะเห็นอย่างชัดเจนว่าองค์กรอิสระนะครับซึ่งมีที่มานะครับที่เป็นปัญหานะครับในขณะนี้เนี่ยนะครับเพราะไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าอยู่หลายองค์กรทั้งที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะครับเมื่อถูกยกเลิกไปแต่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไม่ว่าปปช.องค์กรใดก็แล้วแต่นั้นก็ยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นที่มานะครับก็มีกระบวนการชัดเจนโดยเฉพาะมีที่เกี่ยวข้องนะครับอยู่ใน2กฎหมายก็คือพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญนี่ยกตัวอย่างปปช.ก็คือว่าด้วยปปช.และพระราชบัญญัติเงินเดือนว่าต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนะครับดำรงตำแหน่งวาระเดียว9ปีและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับให้นับเงินเดือนในวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ปรากฏว่าไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ามันก็ผิดพ.ร.บ.นะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ในขณะนั้นและก็ผิดพ.ร.บ.เงินเดือนนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการที่มาอะไรต่างๆนั้นเราต้องมาว่ากันและที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีการจัดสรรอำนาจกันมานั้นเนี่ยฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนวันนี้ฝ่ายบริหารแข็งแรงนะครับก็เป็นที่ชัดเจนกันอยู่แล้วแต่ว่าในวันที่ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับองค์กรอิสระเหล่านี้จะทำหน้าที่กับคนละอย่างในขณะนี้ในวันนี้ดูเสมือนหนึ่งนะครับว่านะครับดูเหมือนว่าทำขึงขังแต่ว่ามันก็ไม่มีผลในทางปฏิบัติแต่ยานี้จะมีผลในวันที่บ้านเมืองนะครับเข้าสู่สภาวะการปกตินั่นก็คือว่าอำนาจของประชาชนเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเลือกตั้งกันไปเท่าไหร่นั้นท้ายที่สุดก็จะไปเสร็จกับคน9คนในปปช.บ้างนะครับในศาลรัฐธรรมนูญบ้างผู้ตรวจการ3คนก็มีอำนาจล้นฟ้านะครับกกต5คนเนี่ยนะครับใหญ่เบ้อเล่อเบ้อเทอกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องเลือกคนเนี่ยนะครับที่นะครับมีจิตใจเคารพสิทธิของมนุษยชนและก็ไม่เลือกข้างเป็นกลางเป็นธรรมนั่นนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากันทั้งหมดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี50แต่ว่าเมื่อองค์กรเหล่านี้ยังอยู่นะครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับก็ถูกยกเลิกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่เราก็จะต้องพูดการแสดงความเห็นกันว่าเราจะจัดสรรอำนาจนี้ได้อย่างไรฝ่ายตุลาการมีความชัดเจนนะครับว่านะครับมีความเป็นอิสระผมฟังผู้พิพากษาบางท่านว่านะครับที่เกษียณอายุราชการ70นะครับว่าเสียงจำนวนมากบอกว่าไปช่วยลดให้เหลือ65ได้ไหมนี่นะครับจากคนที่เป็นผู้ว่าสายนะครับระดับท่านผู้ใหญ่กันเสียด้วยซ้ำและก็ในระดับนะครับที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างเพราะว่าจะทำให้งานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับว่าการไปให้มากก็ไม่ใช่หมายความว่าองค์กรเหล่านั้นจะพึงพอใจเสมอไปเช่นบอกว่าเกษียณ70แต่คนพออยู่ในกระบวนการจริงๆแล้วเขาบอกเขาขอ65ได้ไหมนะครับคือไม่ใช่บอกว่าขอ75นี่ครับคือในโลกความเป็นจริงก็คือว่านะครับในองค์กรเหล่านั้นก็รู้กันว่านะครับศักยภาพในการ
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรนั้นอยู่กันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีหัวข้อเสนอเนี่ยนะครับของคณะบดีของรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จุดประกายว่าในอนาคตคือณขนาดนี้อารมณ์ในขนาดนี้กับอารมณ์ในเวลาต่อไปนั้นหรืออารมณ์ในช่วงที่ผ่านมานั้นสังคมไทยเนี่ยนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับไปตามสถานการณ์ในเวลานั้นบางเวลาก็บอกว่าสิ่งนี้ดีบางเวลาก็บอกว่าสิ่งนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่นานไอ้สิ่งที่ใช้ไม่ได้กลายมาเป็นสิ่งดีในเวลา80กว่าปีนั้นเราผ่านการดีและไม่ดีสลับกันมาตามความรู้สึกนะครับของที่ไม่ดีบางเวลาก็กลายเป็นดีในบางเวลาของที่ดีในบางเวลาก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีในบางเวลานี่ก็เป็นสัจธรรมนะครับที่เป็นกงล้อประวัติศาสตร์ทางการเมืองอย่างหนีไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เมื่อเรามีเวลาที่จะสังคายนาเราไม่ต้องพูดถึงว่าผลจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเรามีเจตนาบริสุทธิ์ใจระหว่างกันว่ามีความปรารถนาให้บ้านเมืองนี้นะครับเดินต่อไปข้างหน้าและนะครับได้สร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่ที่แต่ละฝ่ายมีความพึงพอใจทุกคนดูเนื้อหาเนี่ยนะครับภายหลังการปฏิรูปประเทศและถูกนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นสิ่งที่คนไทยรับกันได้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่คนไทยนะครับรับกันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นชนวนกันใหม่เพราะฉะนั้นขณะนี้ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นใครจะคิดอย่างไรจะสุดโต่งอย่างไรนำเสนอกันมาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าบรรยากาศที่มีการร่างรัฐธรรมนูญหรือบรรยากาศนะครับที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญหรือจะผ่านรัฐธรรมนูญกันมานั้นนะครับเวลานั้นจะเป็นตัวกำหนดเวลานี้พูดได้ง่ายว่าเอาข้อมูลดิบแต่ละฝ่ายข้อเสนอแต่ละฝ่ายหยิบยกนะครับโยนเข้ามาใส่สังคมไทยให้ประชาชนได้ฟังกันนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับแล้วค่อยๆได้ฟังความให้ครบถ้วนนะครับทำสมองเปิดประตูให้กว้างกันเอาไว้จริงอยู่เรามีจิตใจว่าต้องการได้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ในฐานะนะครับเรามีจิตใจที่มีความเปิดกว้างนะครับเคารพที่คนที่มีความเห็นต่างก็พร้อมที่จะรับฟังและเห็นต่างอย่างไรก็นำเสนอในความเห็นต่างและอีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นต่างกับเราเช่นเดียวกันและไม่ต้องทะเลาะกันนะครับพูดด้วยสีหน้าท่าทางยิ้มแย้มนะครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้บ้านเมืองนั้นได้กลับคืนภาวะที่เรียกว่าปกติสุขเราต้องเคารพความเป็นจริงว่าอย่างไรนะครับไม่มีใครที่จะต้องเห็นด้วยกันไปได้ทุกอย่างในโลกความเป็นจริงผมมักจะพูดเสมอว่าคนสองคนอยู่เกิน3วันต้องมีความเห็นต่างเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับต้องอยู่กับความเห็นที่แตกต่างให้ได้เรามักจะพูดถึงคำแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างเราพูดเสมอว่าแตกต่างได้อย่าแตกแยกเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนได้ฉายความแตกต่างและอย่าได้ประณามยามเหยียดความแตกต่างอีกฝ่ายหนึ่งนะครับและถ้าเรามีเหตุผลที่ดีกว่านะครับเราก็นำเสนอนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนเขาจะส่งเสียงกันว่าจะเอาความคิดแนวคิดกันอย่างไรเพราะว่าถ้าแนวคิดใดได้ถูกหยิบยกและมาปฏิบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นชนวนอันใหม่ซึ่งประเทศไทยไม่ควรจะไปเป็นอย่างนั้นกันมาแล้วเพราะเราผ่านกันมาหมดนะครับประชาธิปไตยครึ่งใบนะครับประชาธิปไตยเต็มใบนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่มานำเสนอเนี่ยนะครับว่าเวลานี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้อธิบายความกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างไม่มีอะไรนะครับที่ดีทั้งหมดเลวทั้งหมดผลลัพธ์เนี่ยนะครับอาจจะมีความดีหรือไม่ดีที่แตกต่างกันแต่สาระสำคัญก็คือว่าท้ายที่สุดประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศนี้เขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่เห็นการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งที่ตกอกตกใจนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมดานะครับเมื่อมีข้อเสนออันนี้นะครับก็จะมีเรื่องนะครับที่ท่านอาจจะมีความรู้สึกมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้เราได้คิดกันเหมือนกันว่าเรามีความเห็นกันอย่างไรบางคนบอกว่าแค่นี้คิดไม่ได้บอกคิดได้แต่ว่าเมื่อเราตั้งใจว่า
เราต่างฝ่ายต่างเปิดใจเข้าหากันเราจะได้รู้ว่าเขาคิดอย่างไรนะครับถ้าเขานะครับถ้าเขาคิดความเห็นแตกต่างกับเราแล้วเราปิดไม่เขาแสดงความคิดเห็นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าในแก่นแท้ในจิตใจเขาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยในซีกฝ่ายเรานะครับมีจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาที่ฟังความกันทุกฝ่ายในหัวใจทุกคนรู้คำตอบแต่เราก็ต้องการจะฟังเหมือนกันว่าไอ้ที่คุณบอกว่าดีมันดียังไงนะครับและระบบแบบนี้มันมีที่ไหนกันอย่างไรบ้างนะครับประชาธิปไตยในโลกนี้นะครับที่ไปปฏิบัติกันแบบนี้ท้ายที่สุดผลลัพธ์กันเป็นอย่างไรอดีตในที่ผ่านมาประเทศไทยเนี่ยมีผลลัพธ์กันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็เป็นกรณีอยู่ในระหว่างของการแสดงความคิดเห็นระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาของประเทศไทยเนี่ยที่ต้องมีการยกเครื่องปฏิรูปมีเรื่องเป็นจำนวนมากแค่เราถกเรื่ององค์กรอิสระแต่ละองค์กรเวลานี้ที่มันมีปัญหาชัดเจนก็คือเรื่องปปช.เพราะว่าคือกฎหมายเนี่ยนะครับได้จัดกระบวนการถ่วงอำนาจถ่วงดุลกันเอาไว้เช่นว่าปปช.มีมติเนี่ยนะครับจะฟ้องเลยไม่ได้นะครับไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะต้องส่งไปให้อัยการสูงสุดเขาทำหน้าที่ทนายแผ่นดินและถ้าอัยการสูงสุดนะครับไม่สั่งฟ้องนะครับก็ตั้งคณะกรรมการร่วมนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมดูท่วงทำนองเมื่อวานนี้นะครับคุณวิชามหาคุณนะครับได้แสดงความเห็นว่าถ้าอัยการนะครับได้รับข้อมูลชิ้นใหม่จากปปช.จะถึงขั้นเป็นลมแน่นะครับนึกไม่ถึงว่าจะเจอข้อมูลขนาดผมก็ถามกลับคุณวิชามหาคุณเหมือนกันว่าถ้าคุณมีหลักฐานแล้วทำไมคุณไม่ส่งให้อัยการที่อัยการเห็นว่าเป็นลมนะแต่นี่ดูเสมือนหนึ่งว่านะครับว่าอัยการคนก่อนถูกปลดอัยการคนนี้องค์กรเขากำลังมีปัญหามีความคลอนแคลนจนกระทั่งอัยการเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับความกดดันเขาก็ต้องออกมาสำแดงตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่พูดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถามกลับไปยังว่าถ้าปปช.มีหลักฐานเนี่ยแล้วทำไมคุณไม่ส่งให้อัยการนะครับพออัยการไม่สั่งฟ้องบอกว่าเอกสารชิ้นใหม่หลักฐานชิ้นใหม่อัยการได้รับจะเป็นลมแน่ก็ต้องถามกลับกันว่าไอ้การเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้และไม่ส่งมอบให้กับอัยการเห็นไหมครับถือว่าเป็นความผิดของใครจะต้องตอบคำถามเช่นเดียวกันว่าเก็บหลักฐานชิ้นนั้นไว้ทำไมเพราะอัยการก็ต้องทำหน้าที่ในการสั่งฟ้องที่บอกว่าหลักฐานต้องเป็นลมชัดเจนเลยนะครับเป็นลมชักกันเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่ส่งอัยการพออัยการไม่สั่งฟ้องบอกได้เอกสารชิ้นใหม่จะส่งไปหลักฐานชิ้นใหม่จะส่งไปผมว่าเราก็ต้องสดับรับฟังเหมือนกันว่าไอ้วิธีการแบบนี้กันนั้นเนี่ยนะครับมันควรที่จะสำแดงกันหรือไม่คือท่วงทำนองมันออกอาการไม่พูดเรื่องการทุจริตโครงการประกันราคาข้าวแต่จะมุ่งเน้นมาตรการจำนำนะครับจำนำข้าวและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับก็ปรับกันไปปรับกันมาแปลความว่าถ้าอัยการไม่ทำตามนั้นก็จะสั่งฟ้องเองดูเสมือนหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้อัยการนั้นเป็นจำเลยของสังคมผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับการโปรประกันด้านะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปออกหนังสือนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ประโคมโหมข่าวเพื่อกดดันไปยังอัยการสูงสุดเพราะอัยการสูงสุดเมื่อเวลาสั่งฟ้องนั้นผู้ถูกกล่าวหาก็กลายเป็นจำเลยถ้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้รับคดีนี้ขึ้นพิจารณาดังนั้นเนี่ยนะครับหน่วยโฆษณาต้องประโคมหงข่าวใครไม่ให้ความร่วมมือก็จะตกเป็นจำเลยของสังคมเวลานี้อัยการสูงสุดกำลังตกเป็นจำเลยนะครับของคนนะครับที่ต้องการให้ดำเนินคดีกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ทั้งที่เขาใช้ความเป็นวิชาชีพไม่มีอัยการคนไหนก็อยากมีเรื่องกับปปช.แล้วครับหรือจะมีเรื่องกับซีกนะครับนักการเมืองที่ออกประโคมโหมข่าววันนี้แต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่เป็นสงครามโฆษณาชวนเชื่อโหมประโคมข่าวเป็นการปฏิบัติการทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายนะครับต้องใช้หัวใจที่มีความหนักแน่นนะครับและก็มีความเข้มแข็งและใช้ความเป็นวิชาชีพโดยซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าต่อกันในช่วงที่2ต่อไปอ
กันต่อในช่วงที่2เลยครับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญเวลานี้ก็คือว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเมืองที่นักการเมืองซีกนักการเมืองหรือกลุ่มที่ยังมีความคิดและมีความกระเหี้ยนกระหือรือนะครับที่ต้องการให้นะครับผู้มีอำนาจนั้นไปดำเนินการจัดการเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของตัวเองนั้นคือหมายความว่าการสำแดงออกนั้นท่วงทำนองการสัมภาษณ์ถ้าใครติดตามกันมานั้นนะครับค่อนข้างจะมีลักษณะที่มีความกดดันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับดูน้ำเสียงนะครับซึ่งไม่ควรที่จะแสดงน้ำเสียงอย่างนั้นแต่ปรากฏการอย่างชัดเจนว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานั้นในฐานะที่ผมเองเป็นคนที่ติดตามนั่งอ่านกันมานั้นก็นึกไม่ถึงว่าจะมีถ้อยคำอย่างนั้นนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าผิดหวังว่าทันทีที่มีการยึดอำนาจแน่นอนที่สุดเขามีความปรารถนาว่าจะต้องมากระทืบในซีกที่เป็นปฏิปักษ์กับเขาแต่ว่าเมื่อไม่ยังไม่มีการกระทืบนะครับก็รู้สึกว่ามันมีการผิดหวังและความผิดหวังนี้ก็ไปสำแดงนะครับในการแสดงนะครับรูปแบบต่างๆแต่เอาล่ะครับสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเวลานี้ว่าเราต้องการให้ประเทศนี้มันดีขึ้นมาหรือเปล่าผมเองพูดชัดเจนว่าไม่นะครับไม่เคยมีแนวความคิดที่จะปกป้องเรื่องการทุจริตเห็นด้วยกับการต่อต้านคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยและถ้าประเทศไทยปลอดจากการคอร์รัปชันจริงนะครับประเทศนี้จะเจริญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับองค์กรที่มีหน้าที่ในการปราบปรามคอร์รัปชันนั้นมีความสำคัญที่สุดทั้งที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงรวมกระทั่งนะครับองค์กรในส่วนภาคเอกชนนะครับเช่นองค์กรเครือข่ายองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับไปยังประธานองค์กรเหล่านี้ว่าเรามาร่วมสังคายนากันใหม่ไหมเพราะฉะนั้นองค์กรของตัวเองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการจ่ายภาษีก็ไปเคลียร์เรื่องที่ถูกข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนว่าตัวเองได้เป็นแบบอย่างแล้วนะครับข้อกล่าวหาที่ปรากฏผมไม่ต้องไปถอยย้อนเพราะว่าได้มีการพูดต่างคำต่างวาระล้างตัวให้เกลี้ยงเลยและเมื่อตัวเองมีความสะอาดและประกาศต่อสู้เรื่องคอร์รัปชันอย่างถึงที่สุดพวกผมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะประเทศนี้ถ้าปราบปรามคอร์รัปชันได้แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับประเทศไทยเดินหน้าไปไกลอย่างแน่นอนผลประโยชน์จะตกขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่คนไทยมีความปรารถนานะครับไม่ว่านะครับจะมีสาขาอาชีพใดคนไทยเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนะครับชิงชังการคอร์รัปชันเรามักจะเล่าให้ฟังเสมอว่าคนไทยเนี่ยโหยหาซึ่งความยุติธรรมโหยหาความซื่อสัตย์ช่วงที่หนังเปาบุญชินฉายในไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่คนเมืองจีนต้องเจอก็คือว่าคนไทยเนี่ยครับไปดูศาลไคฟงถึงเมืองจีนมากกว่าคนจีนที่ไปดูศาลไคฟงมันสะท้อนในอย่างชัดเจนว่าเปาบุญชินเนี่ยนะครับในหนังเนี่ยมันได้สะท้อนนะครับถึงการเป็นผู้พิพากษาที่มีความตรงจริงศาลนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับไม่ดูหน้าในการตัดสินแต่ดูเนื้อหานะครับดูความจริงในการที่จะตัดสินคนไทยเนี่ยนะครับที่มีความกระหายในความยุติธรรมอันนี้ได้สำแดงออกอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราแลเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ว่าหนังปอบุญชินจะทำมากี่ครั้งก็ตามคนไทยก็ไปดูเพราะแก่นแท้ของคนไทยนั้นนะครับรักและมีความต้องการนะครับในความยุติธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนเทพเจ้ากวนอูเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวละครหนึ่งในเรื่องสามก๊กเนี่ยนะครับแทบจะทุกบ้านนะครับของคนที่มีเป็นเครื่องสะท้อนว่ากวนอูนั่นเขามีความซื่อสัตย์ดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ต่างแสวงหาความซื่อสัตย์สุจริตแสวงหาเนี่ยนะครับบุคคลที่มีความตรงฉินดังนั้นนะครับโอกาสนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่างฝ่ายเนี่ยนะครับต่างจะต้องแสดงตนสามารถปลัดกันตรวจสอบได้ประชาชน64ล้านคนสามารถเข้าถึงในการตรวจสอบกันได้และปปช.เนี่ยนะครับที่ส่งตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาปฏิรูปเนี่ยจะต้องปฏิรูปตัวเองด้วยเพราะนะครับเหตุที่ต้องปฏิรูปตัวเองนั้นจะทำให้ประชาชนได้คลายความคลางแคลงความสงสัย
ปปชต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินโดยเปิดเผยในที่สาธารณะและนะครับประชาชนสามารถมาตรวจสอบได้ทุกเวลาแต่ปปชมีหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินบุคคลอื่นทุกองค์กรนี่นะครับไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชและปปชก็นำไปเปิดนะครับสนช.ก็ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหน่วยงานราชการเนี่ยนะครับข้าราชการต่างๆก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.จนกระทั่งปปช.ขยายเป็นสาขาจังหวัดมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินแต่ตัวเองนะครับไม่ให้ใครรู้ว่ามีทรัพย์สินที่ไหนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องมาปฏิรูปยกเครื่องกันใหม่ไม่ใช่หรือว่าองค์กรที่ไปตรวจสอบบุคคลอื่นนั้นต้องมีที่มาที่ไปและมีความสะอาดมากกว่าใครองค์กรที่ต้องมีความสะอาดมากที่สุดนั่นคือปปช.คนที่อยู่ที่นั่นต้องเป็นมิสเตอร์คลีนนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตคนไทยให้ความเคารพยกย่องไม่ว่าใครทั้งนั้นนะครับถ้าทุจริตมีหลักฐานจัดการไม่สนใจนะครับว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าปปช.สามารถทำอย่างนี้กันได้เนี่ยวิกฤตศรัทธาที่เกิดต่อองค์กรนี้เนี่ยนะครับมันก็จะกลับคืนมาแต่ถามว่าเวลานี้นี่คิดกันบ้างแล้วหรือยังเพราะตลอดระยะเวลานั้นเนี่ยก็เป็นการเลือกอย่างชัดเจนว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ชะลอจนคดีขาดอายุความก็มีนะครับทุจริตเรื่องการขายยางเนี่ยนะปล่อยจนคดีขาดอายุความปรส. 650,000 ล้านเนี่ยนะครับปล่อยจนนะครับพินาศย่อยยับหมดขนาดประเทศไทยต้องแบกหนี้เวลานี้ก็ใช้หนี้ก็ยังไม่หมดนะครับบวกดอกเบี้ยเนี่ยนะครับสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้งถนนไม่รู้กี่สายรถไฟทางคู่ยังสร้างได้แต่เป็นเพราะว่านะครับไม่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราจะยกเครื่องปฏิรูปกันใหม่เราก็ต้องพูดสิ่งเหล่านี้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไอ้นี่มันเป็นหนามตำใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการประกาศเปิดกว้างแล้วว่าได้เวลาปฏิรูปทั้ง11ฝ่ายเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรที่เสนอตัวเข้าไปเนี่ยนะครับก็ต้องประกาศยกเครื่องและการยกเครื่องไม่จะเพิ่มอำนาจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มความสบายใจกับประชาชนด้วยการเพิ่มความยุติธรรมนะครับความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการปรารถนานะครับภาคประชาชนก็ถ้าเห็นอย่างนี้เขาก็มีความอบอุ่นใจว่าคนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนั้นพวกประชาชนในพึ่งพาได้นี่ไม่ได้พูดถึงหมายถึงปปช.องค์กรเนี่ยทุกองค์กรเราต้องปฏิบัติการอย่างนี้เสมอเหมือนกันหมดและทำให้เป็นแบบเลยและต้องกล้าที่จะเสนอเองการเปิดบัญชีทรัพย์สินทำไมต้องให้คนอื่นเสนอเพราะปปช.บอกว่าเอารัฐบาลก็ต้องเสนอต้องเปิดบัญชีทรัพย์สินนะครับสนช.ก็ต้องเปิดในเวลานี้นะครับแล้วทำไมตัวเองไม่เปิดล่ะก็บอกว่าถ้ากฎหมายไม่ให้เปิดในที่สาธารณะก็ทำไมตัวเองไม่เสนอนะครับใครไปห้ามไม่ให้เปิดบ้างแม้ว่าถ้ามีกฎหมายนี่นะครับคือปปช.ยื่นให้กับเวลานี้ก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อประธานสนช.ถ้าในยามปกติคือแสดงบัญชีทรัพย์สินกับประธานวุฒิสภาประธานวุฒิสภาเหมือนทุกขลาภนะครับต้องปิดบัญชีทรัพย์สินเอาไปเผยไม่ได้ทำทำไมและมีกฎหมายในห้ามไหมครับว่าเมื่อปปช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อประธานสนช.ในขณะนี้แล้วนะครับและตัวเองจะนำบัญชีมาเปิดเผยไม่ได้ปปช.นี่ครับแค่มีมติกันเองเนี่ยนะครับบอกว่าเราต้องเป็นแบบอย่างแล้วเมื่อประเทศไทยจะมีการยกเครื่องมีการปฏิรูปกันใหม่เรา9คนลงมติกันดีกว่านะครับไม่ต้องให้มีการแก้ไขกฎหมายในระหว่างนี้เอากันซะเองก่อนสร้างขวัญกำลังใจกับประชาชนก่อนเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าตัวเราเองมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไปเอาบัญชีทรัพย์สินของตัวเองไปติดไว้ที่ปปช.น่ะใครอยากไปดูก็ไปดูลงในเว็บไซต์นะครับประชาชนก็ไปดูสงสัยเขาก็ตรวจสอบสื่อมวลชนไปดูสงสัยก็ตรวจสอบมีใครไปห้ามไหมแม้ว่ากฎหมายจะไม่ลงแต่ไม่มีใครห้ามว่าคุณจะเปิดบัญชีทรัพย์สินยังไงในตามกฎหมายคุณก็ยื่นกับประธานสนช.นะครับแล้วในทางตัวตนคุณก็ติดแสดงบัญชีทรัพย์สินไว้นั่นหมายความว่าการเริ่มต้นศักราชเมื่อคุณให้ตัวนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ย
ขาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินสนชแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับนี่ไม่รู้ว่าสปชเนี่ยเขาต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในบรรยากาศอย่างนี้ได้โอกาสดีที่สุดปปชจะได้แสดงบัญชีทรัพย์สินเปิดเผยทุกคนก็จะโมทนาสาธุนะครับที่เหลือก็สำแดงให้เห็นไม่ใช่ท่วงทำนองที่กระทำต่ออัยการสูงสุดไปแบล็กเมลเหมือนคนฟังดูเหมือนกับการแบล็กเมลกับอัยการสูงสุดให้ตกเป็นจำเลยของสังคมว่าอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับไม่สั่งฟ้องคดีจำนำข้าวเหมือนว่ามีอะไรไม่สุจริตนะครับเหมือนจะแก้ต่างนะครับไปกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งที่จริงเลยครับตัวเองก็ยอมรับโดยสภาพว่าส่งหลักฐานเป็นยังไงก็บอกหลักฐานที่ส่งให้ใหม่เนี่ยครับจะเป็นลมชักเนี่ยก็ทำไมไม่ส่งหลักฐานชิ้นนั้นไปมาตั้งแต่ต้นอ่ะถ้าหลักฐานชิ้นนั้นที่บอกว่าชักแน่เนี่ยนะครับถ้าส่งไปเนี่ยนะครับแล้วถ้าอัยการเขาเอาสั่งฟ้องเอาสมมติว่าสั่งฟ้องและใครเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ว่าทำไมไม่ส่งหลักฐานชิ้นนี้กันมาตั้งแต่ต้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการปราบปรามทุจริตไม่ได้ปราบปรามที่เป็นกระแสเพราะฉะนั้นคนที่ถูกกล่าวหาเขามีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คนที่กล่าวหานะครับตัวเองก็ต้องมีสิทธิ์ที่ถูกตรวจสอบคนที่ต้องตัดสินก็ต้องมีสิทธิ์นะครับที่จะต้องได้รับการตรวจสอบเช่นเดียวกันถ้าเขามีความสงสัยเพราะโดยท่วงทำนองอะไรต่างๆนั้นคนมันสงสัยกันมาตั้งแต่ต้นว่าคดีที่เกิดขึ้นมาก่อน 2-3 ปีเนี่ยนะครับที่ทุจริตเรื่องการถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องข้าวเหมือนกันเนี่ยรัฐบาลก่อนนั้นทำไมไม่ดำเนินคดีแล้วก็ไปบอกกับ2องค์กรอกสอตกน้ำท่วม2องค์กรนั้นเขายืนยันว่าน้ำไม่ท่วมหลักฐานส่งให้หมดแล้วแล้วก็ปรากฏว่าน้ำท่วมปากเลยทีนี้ก็พูดไม่ออกก็มุ่งเน้นด้วยอารมณ์ว่าถ้าเป็นซีกนี้เนี่ยจะต้องเต็มที่ทั้งที่ตัวเองต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางนะครับผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราต้องการเดินนะครับไปอย่างนะครับพูดง่ายๆว่าไปอย่างสุขุมคัมภีรภาพและขณะเดียวกันนั้นนะครับการสังคายนาประเทศไทยเรื่องการปฏิรูป11ด้านนั้นมันจะเห็นผลแต่เราก็ต้องพูดความจริงกันแบบนี้นะครับเพื่อจะบอกว่านี่คือความจริงที่มันดำรงอยู่และถ้าความจริงเหล่านี้ดำรงอยู่นั้นเนี่ยบ้านเมืองนะครับจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตจริงอยู่เนี่ยนะครับถ้าทุกคนบอกว่าไม่พูดอะไรเลยไม่พูดก็ความเห็นสิเวด้านก็นำเสนอไม่ได้แล้วก็รอให้เกิดปัญหาเลยถามว่าพอเกิดปัญหาในเวลานั้นเนี่ยนะครับใครเกิดความเสียหายท้ายที่สุดก็ประเทศเกิดความเสียหายอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่วันแรกว่าการเปิดรูระบายกันแบบนี้นะครับแม้ว่าไม่ได้300นะครับ360นะครับไม่ได้น้ำเต็มแก้วครึ่งแก้วก็ยังดีที่จะได้ช่วยอธิบายความกันไปว่าจะเป็นช่องระบายกันนะครับไม่ใช่ว่าคนอัดอั้นถึงที่สุดทนไม่ได้อารมณ์จะกลายเป็นคนละอย่างแต่การเปิดช่องทางและวางกติกากันเอาไว้นำเสนออะไรกันได้บ้างนะครับสร้างบรรยากาศของประเทศชาติให้เดินหน้าเข้าไปนั้นก็เป็นรูระบายที่สร้างความรู้สึกให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่วงทำนองถัดจากนี้ไปเนี่ยแต่ละองคาพยพก็จะสำแดงตัวตนนะครับซึ่งนักการเมืองอีกฝ่ายนึงก็ต้องสำแดงนะครับความกดดันไปยังเนี่ยนะครับอัยการสูงสุดแม้ขนาดสื่อมวลชนเองเนี่ยที่ไปขึ้นเวทีอีกฝ่ายนึงก็ไปซักไล่เนี่ยนะครับอัยการสูงสุดขอโทษโฆษกอัยการสูงสุดจะเอาจะเป็นจะตายให้ได้แต่เขามีความเป็นมือวิชาชีพนะครับและเขาก็ไม่มีอะไรที่สลับซับซ้อนเขาก็ตอบได้นะครับเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีอะไรนะครับพูดยังไงว่าอยู่ในใจมีความซื่อสัตย์สุจริตก็พูดได้เสียงดังฟังชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ผมว่าในแต่ละองค์กรควรจะทบทวนตัวเองปปช.เนี่ยนะครับต้องเป็นแบบอย่างอย่าใช้ท่วงทำนองกันแบบนี้เลยครับนะครับการแสดงความเห็นข่มยกตนข่มท่านไปยังอัยการสูงสุดนั้นคือดูไม่ได้คือไม่ควรที่จะกระทำอย่างนั้นคือแม้ว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระนะครับจะสามารถเข้าไปตรวจสอบอัยการสูงสุดอะไรก็ได้แต่ในทางปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นการทำหน้าที่แล้วการพูดถึงลักษณะว่าถ้าอัยการไม่ฟ้องจะฟ้องเองรีบร้อนกันไปทำไมก็ขั้นตอนมันมีอยู่ถ้าหลักฐานมันไม่ครบถ้วนก็ฟ้องไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ตั้งคณะกรรมการร่วมอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับแสดงความอาฆาตมาดร้ายกันไปมากหรือกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือว่าแม้ว่าในใจจะคิดอะไร
ท่วงทำนองนั้นเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นลักษณะนะครับของคนที่อำนวยไว้ซึ่งความยุติธรรมคือยิ่งออกอาการมากเท่าไหร่คนเขายิ่งสงสัยมากเท่านั้นว่านะครับมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่านะครับซึ่งเขาตอบคำถามไม่ได้เวลานี้คดีทุจริตจำนำข้าวอย่างหนึ่งก็ตอบไม่ได้เช่นว่านะครับเช่นว่าทำไมไม่ดำเนินคดีทำไมไม่จัดการเรื่องนี้เกิดมาเป็นคู่กันทั้งที่เรื่องขอไปสามสองปีเนี่ยครับจับมาคู่กันคนยังรับได้เลยแต่ปรากฏว่าเรื่องนู้นไม่จับเลยถ้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถูกจับมาเป็นคู่กันเลยนะเครดิตของปปช.เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นมาจมูกเลยเพราะมันชี้เห็นเลยว่าเอ้ามีความยุติธรรมไม่สนใจฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลในก่อนหน้านี้ไม่สนใจฝ่ายไหนทั้งนั้นถ้าทุจริตจัดการไม่เรียกเห็นไหมครับความรู้สึกของประชาชนคนละเรื่องเลยเอาคดีจำนำข้าวกับประกันราคาข้าวถูกข้อกล่าวหาเดียวกันประกันราคาข้าวก่อนจำนำข้าวทีหลังปรากฏว่าเวลาปปช.จัดการจำนำข้าวก่อนถ้าจัดการคู่กันเลยเนี่ยนะครับส่งให้อัยการทั้งคู่นะครับมีมติชี้มูลทั้งคู่อัยการบอกไม่สามารถสั่งฟ้องทั้งคู่ต้องตั้งคณะกรรมการใครก็ว่าใครกันไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอไปอีกซีกนึงใช้พยานหลักฐานเนี่ยนะครับจับบุคคลที่ถูกข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตในโครงการประกันราคาข้าวมากล่าวหาคนที่ทำเรื่องจำนำข้าวว่าทุจริตเห็นไหมแล้วนำพยานหลักฐานเหล่านี้แม้กระทั่งรายงานการวิจัยถูกหยิบยกนำมาใช้ในการฟ้องผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าในการฟ้องการทำสำนวนนั้นต้องเป็นข้อเท็จจริงและต้องให้โอกาสคนที่ถูกข้อกล่าวหาเขามีสิทธิ์ต่อสู้ได้ 100%ทำไมคดีปรส.นี่ครับรอจนคดี15ปีได้คดีทุจริตขายยางพาราทำไมรอจนคดีขาดอายุความได้แต่คดีนี้โอ้ต้องจะเป็นจะตายกันได้นะครับพูดง่ายๆว่ามีอารมณ์ระหว่างกันใส่กันบรรยากาศแบบนี้ในเวลานี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับทำอะไรก็เนียนๆหน่อยนะครับพูดง่ายๆว่าสบายใจนะครับคือเวลา14วันโอ้จะเป็นจะตายขึ้นมาได้นะครับอสส.ขอเวลา14วันนะครับ14วันอะไรที่มันขาดมาตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยเขาจะอธิบายว่าช่องว่างคดีอยู่ตรงไหนกันอย่างไรในทางปฏิบัติก็มีอยู่แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าการไม่สั่งฟ้องของเขาเนี่ยเขาจะเข้าข้างทางนี้ไม่ใช่แต่ว่าเมื่อเขาเป็นคนสั่งฟ้องความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่อัยการสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปเข้าข้างอะไรอัยการสูงสุดบางเรื่องผมก็ไม่เห็นด้วยอะไรกับเขานะครับแต่ว่าการทำหน้าที่นั้นเนี่ยนะครับจะต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องปราศจากอคติเป็นสำคัญผมไม่ต้องอธิบายว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ว่าถ้าจุดตั้งต้นเอากันอีกแล้วครับท่านผมก็ทราบว่านะครับว่าขนาดนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีใครต้องการเดินตามรอย19กันยายนปี49ที่เล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งกดดันประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอีกฝ่ายนี่เห็นไหมครับเพราะท่วงทำนองมันไม่ได้เป็นแบบลักษณะปี49หลายคนยังมีความหงุดหงิดใจแต่เอาละนะครับไม่ได้หมายความว่าจะดีอะไรใครผมเรียกร้องว่าแฟร์กันทุกฝ่ายตรงไปกับตรงมากับทุกฝ่ายไม่มีพวกกันทั้งนั้นเอาเป็นว่าเอาความยุติธรรมวางตั้งทำจิตใจให้ว่างถ้าตัวเองอคตินะครับตัวเองต้องทำหน้าที่กรรมการและมีความอคติต้องหยุดอย่าได้ทำต่อไปอย่าได้ไปรับเงินภาษีอากรของประชาชนเพราะตัวเองไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการได้เพราะตัวเองมีอคติกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับชอบอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตัวเองเป็นกรรมการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงจะเห็นว่าเวลาแข่งขันกีฬานั้นเขาใช้กรรมการชาติเป็นกลางนั่นก็คือว่านะครับถ้าไทยแข่งกับเกาหลีเนี่ยก็ต้องใช้กรรมการชาติอื่นจะใช้กรรมการไทยกับหรือกรรมการเกาหลีตัดสินไม่ได้เพราะจะไม่เป็นกลางแม้ว่าทั้งสองชาติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางนะครับแต่ไม่มีใครไว้ใจกันเพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนะครับมีความรู้สึกเกี่ยวข้องขณะนี้ก็เช่นเดียวกันแม้ว่าตัวเองประกาศว่าไม่ได้เป็นพวกไหนแต่พฤติกรรมมันฟ้องมันอธิบายความอย่างชัดเจนนะครับการสำแดงออกไปยังอัยการสูงสุดนั่นแหละผมถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก
และผมเองก็ไม่ได้เคยเชื่อว่าอัยการจะเข้าข้างไหนนะและที่ผ่านมาเขาก็ปฏิบัติตามวิชาชีพครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมีหลายเรื่องก็ไม่พอใจอัยการเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเคารพการทำหน้าที่กันนะครับการออกอาการในลักษณะนะครับท่วงทำนองดูเสมือนหนึ่งว่าผลักให้อัยการเป็นจำเลยสังคมนั้นถือว่าเป็นการกดดันนะครับลองเรียงดูสิครับรู้วันเวลากันทั้งนั้นหนังสือก็เลือกออกในวันเวลานะครับพอไม่ได้ก็ปรับเลยว่าได้หลักฐานชิ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเริ่มต้นกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหม่นะครับและเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าว่านะครับเมื่อมีการพูดมีการสะกิดกันเอออย่างนี้นะครับเราต้องปฏิรูปกันแล้วนะครับทุกอย่างต้องยุติธรรมกันแล้วนะแฟร์กันทุกฝ่ายเสมอภาคนะครับตรงไปตรงมานะครับตามที่ประกาศไว้กันอย่างครบถ้วนผมว่าทุกคนรับได้ในสังคมนี้เดี๋ยวพบกันต่อในช่วงสุดท้ายต่อนะครับครับพบกันช่วงสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ร่วมส่งข้อความกันมารวมกระทั่งพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามดูสถานีช่องพีทีวีแห่งนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ดูเรตติ้งนะครับของกล่อง PSI เพราะกล่องอื่นก็คงจะทยอยกันเช็คกันตามลำดับเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรตติ้งนะครับช่องพีทีวีนั้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนนะครับดูเป็นจำนวนมากและเร็วมากแล้วก็ไปไกลมากนะครับรายละเอียดผมว่าท่านอาจารย์ธิดาจะได้มาอธิบายความแบบนั้นแต่ว่าผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าดูตัวเลขแล้วก็มีความสุขใจว่าพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มที่จะรับรู้ว่าจะดูกันช่องทางไหนกันอย่างไรนะครับขอขอบคุณทุกกล่องนะครับที่เปิดนะครับให้ช่องสถานีแห่งนี้ให้พี่น้องประชาชนรับได้นะครับแล้วก็จะเป็นไปได้นะครับช่องเคเบิลต่างๆนะครับช่วยกรุณาช่วยนำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีโอกาสได้ดูโดยทั่วกันและถ้าประชาชนในพื้นที่ใดยังดูไม่ได้แล้วใช้เคเบิลเนี่ยนะครับก็คือว่าที่จ่ายเป็นรายเดือนกับเคเบิลท้องถิ่นนั้นท่านก็ช่วยโทรศัพท์ไปตามว่านะครับช่วยส่งช่องนี้แล้วก็พูดอย่างเปิดอกเลยว่าให้ดูกันทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องนะครับซีกใดก็ตามนะครับที่เขามีความเชื่อแตกต่างกันเพื่อให้ประชาชนได้ดูกันทุกฝ่ายไม่จำเป็นจะต้องดูช่องเราช่องเดียวทุกช่องนะครับที่เป็นช่องที่มีความคิดเห็นในลักษณะอย่างนี้ส่วนลักษณะอื่นๆนะเขาดูกันครบถ้วนอยู่แล้วนะครับและอยู่ตัวเลขที่ใกล้กันติดกันนี่แหละครับและประชาชนเขาก็จะได้เลือกดูนะครับเวลานี้โทรทัศน์เนี่ยนะครับ 3-400 ช่องอำนาจอยู่ที่ประชาชนที่คุมรีโมทนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรตติ้งที่เป็นตัวเลขนั้นเป็นกราฟนั้นถือว่าสูงมากนะครับในช่วงระยะเวลาที่เปิดกันมาตั้งแต่ในวันที่1นะครับนี่เข้าวันที่7ถือว่าสัปดาห์แรกนะครับก็ไปได้ไกลนะครับแล้วก็พัฒนาการกันตามลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนที่รับชมได้ก็ช่วยอธิบายความพี่น้องที่รับชมไม่ได้เพื่อที่จะให้สื่อนี้ได้เผยแพร่กันโดยเร็วที่สุดอย่างที่ได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าวันที่15ทุกอย่างปฏิบัติตามผังรายการที่จะมีความชัดเจนนะครับผมเองก็พบกับท่าน2ช่วงเวลานะครับท่านสะดวกเวลาตอนเช้านะครับนับตั้งแต่วันจันทร์ก็เวลา 9:00 นนะครับวันนี้ 9:30 นนะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน 18:30 นทั้ง2ช่วงเวลานะครับสะดวกกันตอนไหนไปดูเรตติ้งกับพี่น้องก็จะสะดวกตอนเย็นมากกว่านะครับแต่ตอนเช้าก็ดูกันเป็นจำนวนมากนะครับรายการอื่นๆไม่ว่าเป็นของท่านอาจารย์ธิดาหมอเหวงณัฐวุฒินะครับก่อแก้วสมพงษ์ศักวีนะครับวรวุฒิธนาวุฒิหรือคุณสมชายสมหวังคุณวรชัยนะครับหลายๆคนนะครับพูดกันไม่หมดจะได้ช่วยมาอธิบายความนะครับสี่สาวก็จะมาจัดรายการข่าวในวันพรุ่งนี้6:00 เช้าเขามาทำหน้าที่กันต่อนะครับที่พี่น้องเคยดูกันสมัยอยู่ดีๆเดิมเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เขาจะเริ่มสตาร์ทนะครับก็กล่าวว่าเข้ามือกันทุกวันเนี่ยนะพอ15ก็ครบถ้วนแต่เริ่มปฏิบัติการข่าวเสาร์อาทิตย์เมื่อวานนี้นะครับออกเป็นวันแรกผมเองก็มีโอกาสได้ดูก็ถือว่าเริ่มต้นสตาร์ทก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็ผมว่าก็จะพัฒนาดีกันเรื่อยๆถ้าจุดสตาร์ทตั้งต้นดีขนาดนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะได้ดียิ่งขึ้นกันไปนะครับเพราะว่าช่วงเวลาของการห่างเหินกว่า3เดือนกันนั้นและในท่ามกลางบรรยากาศที่มีข้อจำกัดนั้นทุกคนก็ต้องเลือกช่องทางในการนำเสนอที่ประชาชนฟังแล้วก็มีความสบายใจนะครับคนที่จะปิดสวิตช์ฟังแล้วก็สบายใจว่าไม่จำเป็นจะต้องปิดสวิตช์ดังนั้นแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับ
ถ้าได้มีโอกาสเปิดประตูกันแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กันสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับว่าตลอดระยะเวลา7วันนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเกินคาดจริงๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงและขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับเป็นกำลังใจนะครับมีความน่ารักกันระหว่างกันนะครับเพราะว่านะครับข้อความที่สามารถลงได้ก็คือการแสดงความรู้สึกความรักความผูกพันระหว่างกันที่หมายความว่านะครับคนที่ดูข้อความแล้วเนี่ยดูแล้วก็ส่งมาเนี่ยนะครับออกหน้าจอโทรทัศน์ได้บางข้อความถ้าออกไม่ได้พี่น้องก็ช่วยปรับข้อความนิดนะครับอย่าได้เขียนข้อความได้ยาวและอย่าเขียนข้อความที่ลงไม่ได้นะครับถ้าข้อความลงกันได้เนี่ยนะครับออกในแนวสไตล์กันแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องการเนื้อหาสาระก็ดูเมื่อถึงวันที่เราทำอย่างนั้นกันได้เวลานี้สามารถทำได้เพียงแค่นี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราได้มีความสุขระหว่างกันเมื่อที่ผมอธิบายความเมื่อวานว่านะครับพี่น้องเห็นหน้าผมเห็นตัวหนังสือของพี่น้องนะครับเราต่างฝ่ายต่างมีอารมณ์ความรู้สึกที่ว่าเราก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับความรักของเรานะครับเป็นความรักที่เป็นความรักแท้ที่ไม่มีวันจะเสื่อมคลายและต่างฝ่ายต่างมีความเข้าใจมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากรายการนี้จบก็อย่าลืมติดตามข่าววันอาทิตย์นะครับสองสาวกับหนึ่งหนุ่มนะครับก็ทำหน้าที่กันอย่างดีนะครับคุณบูรพาเล็กล้วนงามก็บทความเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นการรายพูดง่ายๆว่าเป็นรายงานข่าวที่เป็นบทความนั่นถือว่าเป็นมือวางลำดับต้นๆเหมือนกันนะครับก็ร่วมรับฟังกันนะครับบทวิเคราะห์หรือว่าข่าวที่เป็นข่าวต่างๆนั้นร่วมนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะครบถ้วนนะครับเวลาล็อกกันแน่นอนว่าใครอยู่ตรงไหนกันอย่างไรก็วันที่15นะครับในสัปดาห์หน้ามีประเด็นหนึ่งนะครับผมได้ดูนะครับการแถลงของคุณตวงอัธชัยนะครับโฆษกคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับของสภานิติบัญญัติได้แถลงเนี่ยนะครับว่าจะมีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าจะนำเรื่องพระราชบัญญัติหมวดการถอดถอนและให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งซึ่งเพิ่มหมวดดังกล่าวเนื่องจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ให้สนช.ทำหน้าที่ทั้งสส.สว.ซึ่งในส่วนของสว.มีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำให้จำเป็นต้องร่างข้อบังคับนะครับประธานโทษข้อบังคับในเรื่องการถอดถอนขึ้นมาเพื่อรองรับซึ่งไม่ได้เป็นการจงใจที่จะดำเนินการถอดถอนผู้ใดผู้หนึ่งนะครับฟังเอาไว้นะซึ่งข้อบังคับเนี่ยนะครับที่จะถอดถอนบุคคลนะครับพ้นจากตำแหน่งหลังจากผ่านจากปปช.ส่งให้วุฒิสภานั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องส่งให้สนช.นั้นมีอยู่4ส่วนด้วยกันคือถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายนะครับคือตั้งแต่นะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ปปช.ชี้มูลนะครับส่วนที่2เนี่ยนะครับถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่นโดยมีการกำหนดการถอดถอนตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยกรรมการสิทธิ์หรือผู้ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายอื่นส่วนที่3การให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งนะครับเช่นกฎหมายเช่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่ององค์กรจัดสรรความถี่นะครับและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและก็ส่วนสุดท้ายนะครับให้ความเห็นชอบบุคคลพ้นจากตำแหน่งนะครับเช่นพ้นตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยนะครับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกฎหมายองค์กรอัยการพนักงานอัยการและกฎหมายอื่นที่กำหนดฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนสบายใจนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านี่นะครับสนช.นี้เนี่ยนะครับที่ร่างข้อบังคับไม่มีวันจะไปถอดถอนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่โดยหลักที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นประเด็นที่น่าสนใจว่าก็คือเรื่องที่ค้างคานะครับส.ส.และสมาชิกวุฒิสภาที่ไปแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.เนี่ยจำนวน308คนนะครับที่จะต้องเข้าสู่ในกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือบางเรื่องเนี่ยมันอธิบายความกันไม่ได้ว่ามันผิดอะไรนะครับกับการทำหน้าที่ของการเป็นสมาชิกรัฐสภาในขณะนั้นนะวันนี้ไม่มีก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วแต่เอาเถอะครับว่า
พอขยับมาเนี่ยครับคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองเขาก็ต้องรู้ทันทีเรื่องนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมแล้วครับเพราะผมไปก่อนนะครับถูกชี้ว่าไปก่อนนะครับโดยศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่มีโอกาสนะครับไปถูกเรื่อง308ที่แก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของวุฒิสภาแต่จำนวน308คนเนี่ยนะครับก็ต้องรู้เหมือนกันว่าหลังจากข้อบังคับนี้เนี่ยนะครับผ่านในการประชุมครั้งต่อไปนะครับของสนช.นั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อปปช.ส่งเรื่องเข้าไปนะครับและก็ต้องใช้เสียงนะครับ3ใน5เนี่ยครับถ้าเป็นกติกาตามเดิมนั้นนะครับก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ต้องทางการเมืองย้อนหลังเนี่ยนะครับ5ปีก็เป็นเรื่องที่พอจะคิดอ่านกันได้แต่เอาเถอะครับว่าเรื่องเหล่านี้เราก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครแต่พอขยับเราก็พอจะมีความเข้าใจว่ามันจะนำไปสู่อะไรแต่ทั้งหมดอย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยนะครับความคิดอ่านต่างๆใน11ด้านเนี่ยมันเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับที่เราสามารถที่จะเดินทางนะครับร่วมสำแดงความคิดเห็นในสิ่งต่างๆและโดยเฉพาะการตั้งต้นเนี่ยนะครับณเวลานี้ถ้ามันมีโอกาสก็คือว่าเราควรสังคายนานะครับหรือการปฏิรูปต่างๆให้เป็นที่ชัดเจนก่อนไหมว่าก่อนที่เราจะได้เดินหน้านะครับในสิ่งที่นำพาสู่ความขัดแย้งกันในรอบใหม่ซึ่งนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราตัดสินใจว่าเราจะกำหนดชะตากรรมของประเทศโดยให้ประชาชนทุกฝ่ายนะครับใช้เวทีการปฏิรูปนั้นเป็นผู้กำหนดอนาคตของประเทศผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นความฝันหรือไม่แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความฝันและมีความหวังแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็นตามที่เราฝันตามที่เราหวังแต่ว่าเราต้องการจะสะท้อนเหมือนกันว่าถ้าตั้งต้นนะครับโดยองค์กรเหล่านี้นะครับมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นนะครับนำมาเป็นงบประชาชนทั้ง11ด้านนะครับตามลำดับนี้แล้วเราก็เป็นการตั้งต้นประเทศไทยกันใหม่นะครับมีความสบายใจเป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายกับทุกปัญหาว่าต่อไปนี้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่เราเห็นพ้องต้องการเรื่องการปฏิรูปการเมืองและถูกนำไปบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นนั่นจะเป็นทางที่สวยงามกันที่สุดแต่ถ้านะครับแต่ถ้าได้รับความกลิ่นอายซึ่งผมเชื่อว่าแต่ละฝ่ายมีบทเรียนนะครับปี2557มีบทเรียนปี49นะครับสิ่งที่หลายฝ่ายบางฝ่ายนะครับที่ตัดอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ไม่ได้ก็ต้องการจะถอยให้เป็นบรรยากาศแบบปี49นั่นคือการไปขย่ำอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เป็นพวกอีกฝ่ายหนึ่งท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่ปัญหาถึงปี2557เมื่อปี2557เราคิดอ่านแล้วว่าเราต้องการให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงนั้นเราก็ควรจะเมื่อตั้งแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปอย่างครบถ้วนนั้นนะครับก็ควรที่จะทำความเรื่องนี้นะครับกันอย่างสบายใจกันทุกฝ่ายนะครับแต่ว่าถ้าจุดสตาร์ตั้งต้นต้องยอมรับความเป็นจริงว่าองคาพยพหรือส่วนอื่นๆนั่นเนี่ยนะครับบางทีก็นอกเหนือนะครับที่จะแต่ละฝ่ายจะควบคุมในการแสดงความคิดเห็นกันได้เพราะนะครับในแต่ละฝ่ายเดิมเนี่ยนะครับเดิมก็มีพูดง่ายๆว่ามีรากความคิดนะครับมีหนามอยู่ในใจนะครับมีเรื่องมากมายนะครับค้างคาหัวใจกันอยู่แต่ว่าเมื่อเราประกาศกันนะครับได้ยินกันทั่วแล้วว่าเราจะปฏิรูปประเทศไทยนะครับยกเครื่องประเทศไทยกันใหม่11ด้านและที่ผมพูดกันมาทั้งหมดนั้นก็อยู่ใน11ด้านนี่แหละครับนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ด้านที่11ด้านอื่นๆเราจะได้ช่วยนะครับหาทางออกให้กับประเทศเพื่อจะได้เดินหน้าอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เราไม่ได้ย้อนกลับเข้ามามีปัญหาเพราะปี2558นะครับประเทศไทยจะเริ่มต้นนะครับเปิดประชาคมอาเซียนร่วมกับมิตรประเทศในอาเซียนนะครับรวมกระทั่งในเวทีการแข่งขันในระดับโลกนะครับเพื่อนำพาให้พ้นภาวะวิกฤตต่างๆซึ่งต่างคนต่างมีความวาดหวังว่าถ้าเราเดินเข้าไปถึงนะครับตามสิ่งที่ได้ประกาศกันเอาไว้และได้ปฏิบัติกันอย่างแท้จริงนะครับเราจะเห็นความงดงามนะครับ
ของความเป็นประชาธิปไตยโดยความคิดของคนไทย64ล้านคนนะครับแต่ว่าถ้าอุปสรรคระหว่างทางเนี่ยนะครับงานเล็กไปทำให้เสียงานใหญ่นะครับซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นอารมณ์อคติต่างๆที่ผมอธิบายมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะกลายเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าเป็นหนามตำเท้าและท้ายที่สุดทำให้การเดินนะครับด้านหน้าของประเทศไทยนั้นมันเกิดความสะดุดขึ้นมาอีกนะครับทั้งหมดก็ผมก็แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เข้าข้างฝ่ายตัวเองแต่เพียงแต่ว่าต้องการให้แต่ละฝ่ายสดับฟังเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะนี่คือหนทางออกของประเทศไทยอย่างสบายที่ใจที่สุดไม่เป็นอุปสรรคระหว่างกันตั้งใจจิตปรารถนาให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีความต้องการก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันนี้หลังจากผมจัดนะครับก็ให้ติดตามดูข่าวสองสาวกับหนึ่งหนุ่มก็ทำหน้าที่ในวันหยุดพรุ่งนี้เช้า6 โมงเช้าก็4 สาวนะครับช่วยติดตามรวมกับตั้งรายการอื่นๆนะครับของพี่น้องเราก็จะมาจัดอย่างครบถ้วนนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ